ตัวอย่างที่17นะครับเป็นข้อสอบ O-NET ปี52ข้อ39นะครับเขาบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยมีห้องว่างชั้นที่1 15ห้องชั้นที่2 10ห้องชั้นที่3 25ห้องนะครับถ้าครูสมใจคนนี้จะเข้าพักโรงแรมแห่งนี้โดยวิธีสุ่มแล้วความน่าจะเป็นที่ครูสมใจจะได้เข้าพักในชั้นที่2ของโรงแรมเท่ากับเท่าใดก่อนอื่น PE เนี่ยเท่ากับ NE ส่วน NSนะครับ NS ของเราก็คือมีห้องว่างด้วยกันทั้งหมด50ห้องนะครับส่วนเราต้องการครูสมใจเนี่ยเขาต้องการเข้าพักในชั้นที่2ก็คือมี10ห้องดังนั้น POP E ก็จะเท่ากับ1ส่วน5นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างที่17นะ